ัวเราะครูตรงที่ครูชูแปะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแพลวพัชศักดิ์เสรณีนะคะชั้นป.4เรียนที่คิงแมทเชียงใหม่สาขาแยกดาราวันนี้หนูจะมาแก้โจทย์ปัญหาโดยนำโจทย์มาจากหนังสือเรียนเก้าระดับ4เล่ม2หน้า37ข้อ11โจทย์มีอยู่ว่าวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นในเวลา6นาฬิกา14นาที43วินาทีและตกในเวลา20นาฬิกา5นาที36วินาทีระยะเวลาในตอนกลางวันของวันนี้เป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีและกี่วินาทีค่ะเนื่องจากโจทย์เกี่ยวกับเรื่องเวลานะคะดังนั้นเราต้องทราบหน่วยของเรื่องเวลาก่อนนะคะ1ชั่วโมงนะคะเท่ากับ60นาทีค่ะและ1นาทีค่ะเท่ากับ60วินาทีเช่นกันค่ะชั่วโมงนะคะ50นาทีค่ะและ53นาทีค่ะเพื่อนๆ เข้าใจการแก้โจทย์กันแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้
ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย